ถ้าตำรวจที่อยู่นอกเครื่องแบบหรือเจ้าพนักงานที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบนะฮะอาจจะครึ่งท่อนหรืออะไรก็แล้วแต่มีสิทธิ์ขอตรวจปัสสาวะได้ไหมครับกฎหมายตามพรบจราจรทางบกเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่ให้ตำรวจมีอำนาจตรวจผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเสพยาเสพติดมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินอยู่ริมถนนก็ตรวจไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าเกิดเราเที่ยวผับอยู่แล้วฮะแล้วเขาปิดผับเลยห้ามออกขอตรวจปัสสาวะอันนั้นคือต้องมีเอกสารอะไรบางอย่างไหมฮะถ้าเป็นตามผับเนี่ยก็ยังตรวจไม่ได้อ้าวนอกจากว่ามากับทหารเพราะอะไรฮะเจ้าพนักงานเพราะว่าเขาจะใช้กฎหมายพิเศษของเขาในการตรวจค้นเป็นกฎหมายอีกฉบับใช่ไอ้ทีเนี้ยไอ้ตรงส่วนของเรื่องการตรวจสารเสพติดเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเยอะไม่สามารถตรวจได้เพราะมันมีกรณีนี้แถวแหล่งช้อปปิ้งกลางคืนนะฮะแถวราชดานะครับริมถนนมีร้านขายโจแก้วเด็กบางคนเดินเข้าไปซื้อก็ไม่รู้ซื้อมาเพื่อเหตุผลคนใดมีนอกเครื่องแบบส่องอยู่แต่งกายคล้ายบุคคลธรรมดาเด็กคนนั้นซื้อเสร็จปุ๊บแก้วเนี่ยจะไปทดลองวิทยาศาสตร์หรือไงไม่รู้เดินผ่านไปสัก19 11ขอตรวจค้นเด็กคนนั้นระแวงเพราะว่าคงมีอะไรอยู่ในกระแสเลือดแต่ถามว่าไม่ได้มีของอยู่ติดตัวนะแต่โดนไปเป็นหมื่นเพราะว่าคือกลัวแล้วก็โดนแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทนายพูดมาก็คือว่ามีแค่พรบจราจรเท่านั้นที่เจ้าพนักงานมีสิทธิ์ขอตรวจสารเสพติดในปัสสาวะได้ตามกฎหมายเลยนอกจากนั้นเป็นความสมัครใจแต่ทีเนี้ยการตรวจที่มีข่าวกันในคลิปตัวเนี้ยที่ขอเข้าไปตรวจเนี่ยมาอย่างแรกเลยคุณมานอกเครื่องแบบการมานอกเครื่องแบบเนี่ยดีเจโป้งรู้ไหมในอดีตเราเนี่ยเราเคยมีประชาชนกระทืบตำรวจเรื่องนี้มาแล้วพอเข้าใจผิดว่าเป็นโจรอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าเขาโชว์บัตรเจ้าหน้าที่บัตรข้าราชการถ้าเขาแสดงตัวเขาโชว์บัตรมาเขาจะมาขอค้นดีเจโป้งดีเจโป้งแต่งตัวอย่างดีเลยอ่ะใส่สูทผูกท้ายเดินมาทำงานเขาจะมาขอค้นเราเนี่ยดีเจโป้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำความผิดหรือมีของกลางที่ใช้กระทำความผิดอยู่ในตัวนะธรรมนูญปี50เนี่ยการค้นตัวบุคคลหรือการกระทำอันใดอันกระทบต่อสิทธิ์และเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีกฎหมายคุ้มครองใช่แล้วถ้าเราไปดูในเรื่องของกฎหมายในการค้นตัวประชาชนเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา93เนี่ยเขาจะเขียนไว้ตอนต้นๆเลยว่าห้ามค้นในที่สาธารณะยกเว้นแต่ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าดีเจโป้งกระทำความผิดมีของกลางอาจจะมีอาวุธปืนอยู่อาจจะมีอาวุธปืนผมมีล้อแม็กอยู่อย่างเงี้ยไอ้รถข้างๆก็ล้อหายอะไรประมาณนี้ถ้าอย่างเงี้ยผมเป็นเหตุอันควรเชื่อเลยว่ากำลังขโมยของอยู่ครับงั้นตำรวจมีเกณฑ์อะไรที่จะเอาบุคคลไปตรวจฉี่เพราะว่าบางคนโดนเกณฑ์ในการตรวจฉี่เนี่ยเขาก็สงสัยแล้วก็ขอความร่วมมือในการตรวจสอบแต่ปกติเนี่ยไอ้เรื่องยาเสพติดนี่แหละเราอย่าไปพูดเยอะเลยเดี๋ยวเป็นการชี้ช่องใช่อย่างที่เขาบอกว่าอ้าวผมเป็นตำรวจผมมีอำนาจตรวจใครก็ได้จากคำพูดนี้เนี่ยมันไม่จริงไม่จริงมันไม่จริงถูกไหมฮะไม่จริงไม่จริงแล้วตามประมวลกฎหมายยังไงบ้างฮะคือตามประมวลกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยว่าห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลในที่สาธารณะเว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นกำลังครอบครองของที่ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งไอเหตุตัวเนี้ยจะคิดเอาเองตามสัญชาตญาณนักสืบไม่ได้ถามได้แต่จะมาขอมาสัมผัสร่างกายมาตรวจค้นทรัพย์สินเราเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สมมติว่าขอดูกระเป๋าหน่อยเมื่อกี้เห็นมีอะไรผิดกฎหมายอย่างเงี้ยอยู่ที่เราว่าเราจะให้ความร่วมมือไหมอยู่ที่เราว่าเราจะให้ความร่วมมือไหมถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่ได้ผิดฐานที่แบบว่าไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยคือในอดีตมันถึงขั้นว่ามีประชาชนเนี่ยต่อสู้ขัดขวางการตรวจค้นเลยนะเพราะว่าตำรวจไม่แสดงตัวครับแล้วถ้าสมมติว่าเกิดเราพูดเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมเห็นคุณทำความผิดซึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นถ้าเขาเห็นเขามีเหตุควรเชื่อเราก็ต้องให้เขาค้นไงแต่ถ้าตอนหลังมาพิสูจน์ได้ว่าเขามั่วขึ้นมาเนี่ยประชาชนฟ้องกลับ157นะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะหลบมือนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับบางทีก็ให้พักราชการหรือออกจากราชการได้เลยนะฮะครับผมแล้วในกรณีนี้เราสามารถถ่ายคลิปได้ไหมฮะเกิดมีคนมาแอบอ้างการถ่ายคลิปถือเป็นสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของประชาชนที่จะถ่ายได้เพราะมันคือการปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของตัวเองใช่แล้วต้องมีหลักฐานโดยเฉพาะในกรณีคลิปที่มีการแชร์กันออกไปต้อง 500,000 วิวเนี่ยใช่ครับคุณตำรวจนอกเครื่องแบบมาปัดโทรศัพท์ของน้องเขาหล่นไปแตกอันนี้คือข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะทำให้เสียทรัพย์อีกนะครับน้องเขาถ้าจะเอาผิดเนี่ยโดนเลยนะเนี่ยการที่บอกว่าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีเอกสารไหมครับต้องมีคำสั่งต้องมีการตรวจสอบและตามระเบียบคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งลงนามโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยการแสดงตัวเพื่อจับกุมคุมขังหรือตรวจค้นต้องแสดงบัตรทุกครั้งโอ้โหนี่เป็น